สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Rama Square ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจจิราโรจเจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง 42 NBT ภาคกลางช่อง 11 และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง 272 ค่ะมาที่ช่วงแรกของเรานะคะช่วงเปิดตู้เย็นเราก็มีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารที่ต้องระมัดระวังมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราจะมาพูดถึงปูอัดกันนะคะปูอัดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะที่จะชอบรับประทานปูอัดอย่างมากเลยปูอัดเนี่ยสามารถนำมาทำเมนูได้หลากหลายแบบเลยนะคะและเด็กๆก็จะชอบเพราะว่าด้วยสีสันแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาและที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆแต่ว่าก็มีคำถามค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะปูอัดเนี่ยทำมาจากปูจริงหรือเปล่านะคะแล้วจริงๆแล้วปูอัดทำมาจากอะไรรับประทานไปมากๆจะมีประโยชน์หรือว่ามีโทษต่อสุขภาพร่างกายเราไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบกันได้เลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบรับประทานกันแน่ๆเลยล่ะค่ะสำหรับปูอัดที่เป็นเมนูโปรดของเด็กๆด้วยสีสันและรูปลักษณ์ที่น่ารับประทานและหาซื้อง่ายๆด้วยและเราสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายรูปแบบแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าทำมาจากเนื้อปูเรื่องนี้จริงหรือไม่นั้นวันนี้เรามาฟังคำตอบจากนักวิชาการโภชนาการกันเลยค่ะสำหรับปูอัดก็จะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปชนิดหนึ่งที่ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชื่นชอบนะคะเราจะคุ้นเคยในร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ก็ได้ถูกนำมาแปรรูปในเรื่องของเมนูอาหารต่างๆมากมายหรือว่าอาจจะกินแบบจิ้มซอสแล้วก็ในเรื่องของวาซาบิทานในร้านอาหารญี่ปุ่นก็ได้แต่จริงๆแล้วตัวปูอัดเนี่ยมันทำมาจากปูจริงหรือไม่หรือว่ามันไม่ได้ทำมาจากปูแล้วมันทำมาจากอะไรและต้องกินมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงจะไม่กระทบต่อสุขภาพมากเพราะมันยังมีองค์ประกอบที่เราอาจจะต้องพึงระวังในการรับประทานปูอัดอยู่การรับฟังข้อมูลในเรื่องขององค์ประกอบของอาหารที่เรารับประทานที่ถูกต้องก็จะช่วยทำให้เรารับประทานได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะสำหรับปูอัดเนี่ยเราอาจจะไปเชื่อมโยงกับด้วยสีของมันนี่อาจจะออกสีเป็นสีออกแดงๆส้มๆนะคะคล้ายๆกับตัวกระดองปูเวลาสุกใช่ไหมคะหรือว่าปัจจุบันก็อาจจะมีการทำมาคล้ายๆก้ามปูทำให้เราเข้าใจไปว่าปูอัดเนี่ยทำมาจากเนื้อปูจริงๆแล้วเนี่ยตัวปูอัดทำมาจากเนื้อปลานะคะเป็นเนื้อปลาบดแล้วก็ปรุงแต่งในตัวรสชาตินะคะก็จะใส่ตัวปูอัดเนี่ยองค์ประกอบของมันจะมีเป็นเนื้อปลาบดนะคะประมาณ 30-60% นะคะแล้วแต่ในเรื่องของการผลิตว่าจะใส่มากน้อยเท่าไหร่ก็จะมีใส่น้ำมีใส่แป้งสาลี่นะคะแล้วก็จะมีการปรุงแต่งรสชาติใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็อาจจะใส่พวกผงชูรสแล้วแต่บางยี่ห้อนะคะว่าจะใส่หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีพวกสารพวกแต่งกลิ่นแต่งสีนะคะแล้วก็สารที่เพิ่มความคงตัวแล้วก็รักษาพวกเนื้อสัมผัสต่างๆของปูอัดให้มันมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอฟังแบบนี้ถ้าถามว่าปูอัดทำมาจากอะไรก็ทำมาจากปลาค่ะไม่ได้ทำมาจากปูค่ะสำหรับในการทำปูอัดเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำมาจากปลาทะเลเป็นหลักนะคะจะเป็นพวกปลาทรายแดงซะมากกว่านะคะที่การนิยมออกมาทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวปลาทะเลเมื่อเปรียบเทียบกับปลาน้ำจืดแล้วเนี่ยความกลิ่นคาวหรือกลิ่นโคลนที่มันติดมากับเนื้อปลาเนี่ยถ้าเป็นปลาน้ำจืดเนี่ยกลิ่นคาวกลิ่นโคลนจะมากกว่านะคะแล้วในเรื่องของจำนวนของเนื้อปลาเนี่ยถ้าปลาทะเลปริมาณของเนื้อปลาที่เราเอามาทำเนี่ยจะมีปริมาณที่มากกว่าทำให้ในตัวของปูอัดเนี่ยจะทำมาจากปลาทะเลเป็นหลักค่ะสำหรับสารอาหารของปูอัดนะคะปูอัดทำมาจากเนื้อปลาบดนะคะแล้วก็มีการใส่พวกแป้งแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วเกลือแล้วก็อาจจะใส่ผงชูรสด้วยก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยถามว่าสารอาหารมีอะไรบ้างแม้ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยแต่สารอาหารของเขาที่หลักๆเลยก็คือจะมีสารอาหารหลักก็จะมีโปรตีนนะคะแล้วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะซึ่งในแง่นี้เนี่ยก็ถือว่าจะแตกต่างจาก เนื้อสัตว์อื่นๆที่ปกติเนื้อสัตว์เราจะพบแต่โปรตีนแล้วก็ตัวไขมันนะคะแต่ตัวปูอัดเนี่ยจะมีโปรตีนแล้วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะสูงกว่าโปรตีนด้วยซ้ำนะคะแล้วสารอาหารที่เจออีกก็จะมีตัวของโซเดียมแน่นอนเลยจะเจอในพวกเนื้อสัตว์แปรรูปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โซเดียมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีพวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็ส่วนวิตามินอื่นๆเนี่ยก็จะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องพึงระวังในแง่ของสารอาหารก็คือเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคาร์โบไฮเดรตร่วมด้วยเป็นคาร์โบไฮเดรตจากแป้งแล้วก็น้ำตาลที่ใส่ลงไปนะคะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องพึงระวังว่าเนื้อสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตที่อาจจะต้องพึงระวังในการดูแลในเรื่องปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปในผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะแล้วก็ตัวโซเดียมก็จะมีปริมาณสูงซึ่งก็จะไม่ได้เป็นผลดีกับทั้งผู้ป่วยความดันหัวใจเบาหวานหรือโรคเรื้อรังอื่นๆที่อาจจะต้องมีการควบคุมในเรื่องปริมาณโซเดียมที่รับประทานค่ะสำหรับในตัวของปูอัดนะคะถ้าใน100กรัมนะคะจากฐานข้อมูลของ USDA เนี่ยก็จะมีพลังงานอยู่ที่94กิโลแคลอรี่นะคะหรือถ้าครึ่งถ้วยตวงประมาณ85กรัมเนี่ยก็จะมีพลังงานอยู่ที่80กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งก็จะเป็นพลังงานสารอาหารที่ให้มากที่สุดสารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือตัวโปรตีนแต่ตัวไขมันเนี่ยจากฐานข้อมูลไม่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของปริมาณไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานหลักที่ได้จากตัวปูอัดก็คือคาร์โบไฮเดรตกับตัวโปรตีนค่ะสำหรับตัวปูอัดเนี่ยจะสังเกตว่าด้วยทั้งเนื้อสัมผัสแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันน่ารับประทานนะคะถามว่ามันมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ในแง่ของถ้าใครที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็เป็นแหล่งหนึ่งที่จะให้ในตัวของโปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนก็จะได้จากตัวของเนื้อปลาบดที่เอามาในสู่กระบวนการทำนะคะแต่ต้องพึงระวังว่าเป็นโปรตีนที่แฝงด้วยโซเดียมในปริมาณที่สูงนะคะแล้วก็จะมีในตัวของคาร์โบไฮเดรตร่วมด้วยนะคะถ้าถามประโยชน์ก็คือก็เป็นแหล่งโปรตีนหนึ่งที่มีคุณภาพดีที่ได้จากเนื้อปลาที่เอามาทำค่ะสำหรับในเรื่องของปูอัดเนี่ยบางท่านก็เอามาลวกก่อนแล้วเอามารับประทานหรือบางท่านเนี่ยแกะจากซองเลยที่มีซองพลาสติกแกะออกแล้วก็จิ้มรับประทานเลยหรือในร้านอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ได้ลวกนะคะก็จะเป็นปูอัดที่มันแช่เย็นแล้วเอามาจิ้มซอสรับประทานได้เลยนะคะถามว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านความร้อนกินได้ไหมด้วยกระบวนการทำปูอัดเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่นำเนื้อปลาเนี่ยไปผ่านความร้อนก่อนนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนของเมื่อบรรจุซองเนี่ยจะมีการพาสเจอร์ไลซ์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ผ่านความร้อนแล้วนะคะสามารถรับประทานได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมันอาจจะมีการปนเปื้อนข้ามได้ในระหว่างกระบวนการเก็บนะคะดังนั้นในกลุ่มผู้ป่วยหรือใครที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ให้ยาเคมีบำบัดหรือได้รับยากดภูมิด้วยโรคต่างๆที่อาจจะเป็นจะต้องใช้นะคะตรงนี้แนะนำว่าให้ลวกก่อนรับประทานจะดีที่สุดค่ะถ้าถามว่าอาหารแปรรูปคืออะไรก่อนละกันนะคะสำหรับอาหารแปรรูปเนี่ยก็คือเป็นการนำวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาผ่านกระบวนการแล้วมีการปรับแต่งรสชาตินะคะให้มันเหมาะสมในการรับประทานแล้วก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้มันยืดอายุการเก็บรักษาได้นานมากขึ้นแล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบตั้งต้นนั้นๆนะคะจะสังเกตว่าอาหารแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมีใส่องค์ประกอบอื่นๆที่นอกเหนือจากวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีสังเคราะห์หรือว่าแต่งกลิ่นหรือว่าเป็นพวกสารที่ช่วยในการจับตัวเป็นก้อนเป็นสารช่วยรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อสัมผัสตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าในตัวของปูอัดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าในตัวของปูอัดเนี่ยนอกจากตัวเนื้อปลาบดแล้วเนี่ยเขาจะมีการปรุงแต่งในตัวของน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีพวกสารแต่งสีแต่งกลิ่นต่างๆลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยปูอัดก็จัดว่าเป็นหนึ่งในเนื้อสัตว์แปรรูปชนิดหนึ่งค่ะสำหรับในตัวของปูอัดนะคะก็บางคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อมันทำมาจากปลาก็น่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนค่ะอาหารทุกอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีและมีข้อควรระวังอยู่ซึ่งปูอัดก็เช่นกันนะคะเพราะว่าในตัวปูอัดเนี่ย100กรัมเนี่ยก็จะให้ในตัวของโซเดียมเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะประมาณเกือบ500มิลลิกรัมโซเดียมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบในตัวของปริมาณโซเดียมที่ควรจะได้รับในแต่ละมื้อเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยว่าตอน1วันเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัม ในมื้อหลักเนี่ยเราก็ไม่ควรได้รับตัวโซเดียมเกิน600มิลลิกรัมนะคะซึ่งถ้าเรากินปูอัดไปแล้ว1ขีดเนี่ยหรือ100กรัมเท่ากับว่าเราได้รับปริมาณโซเดียมเนี่ยเกือบเท่ากับที่แนะนำก็คือไม่ควรเกิน600กรัมแต่ปูอัดจะประมาณโซเดียม500มิลลิกรัมเข้าไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันตรายที่อาจจะต้องพิจารณานิดหนึ่งก็คือในตัวของผู้ป่วยโรคไตนะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอาจจะต้องระวัง2อย่างที่เราจะเจอในตัวของปูอัดเลยก็คือในตัวของโซเดียมที่สูงนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ในตัวของฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสเนี่ยเราจะเจอในพวกอาหารแช่แข็งนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ในตัวของโซเดียมไพโรฟอสเฟตเนี่ยใส่เข้าไปในกลุ่มกระบวนการแช่แข็งเพื่อคงสภาพเนื้อสัมผัสไม่ให้มีไม่ลักษณะของมีการแห้งเกินไปนะคะตรงนี้เนี่ยฟอสฟอรัสในรูปแบบสังเคราะห์ที่ใส่ลงไปในพวกอาหารแช่แข็งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นฟอสฟอรัสที่ร่างกายเนี่ยดูดซึมได้เกือบ 100% ดังนั้นในผู้ป่วยโรคไตที่มีภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะถูกแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสในรูปแบบสังเคราะห์หรืออาหารพวกอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งต่างๆซึ่งปูอัดก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดผู้ป่วยโรคไตที่อาจจะอยากรับประทานเนี่ยก็แนะนำว่าให้รับประทานเพียงแค่ลองชิมเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้เป็นเนื้อสัตว์หลักที่จะรับประทานในมื้อหลักๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของการปนเปื้อนข้ามก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยกระบวนการทำปูอัดเนี่ยมันจะสุกพร้อมรับประทานอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดในกระบวนการขนส่งหรือการเก็บรักษาเนี่ยมันมีการปนเปื้อนข้ามจากเนื้อสัตว์ที่ยังดิบอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราเอามารับประทานเนี่ยแล้วเรายังไม่ผ่านความร้อนเนี่ยมันอาจจะเกิดการปนเปื้อนข้ามได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ระมัดระวังได้ดีที่สุดก็คือถ้าเอามาลวกสักหน่อยก็จะเป็นการปลอดภัยที่สุดค่ะสำหรับการเลือกซื้อปูอัดนะคะก็มีลักษณะที่ให้พิจารณานะคะตั้งแต่ในตัวของบรรจุภัณฑ์เลยนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยบรรจุภัณฑ์ควรจะมีชื่อผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะคะมีองค์ประกอบของวัตถุดิบที่เขาใส่นะคะบอกมาให้หมดว่าใส่อะไรไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสังเคราะห์หรือว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใส่ลงไปแล้วก็มีในเรื่องของการรับรองมาตรฐานอย่างเช่นอย.นะคะแล้วก็มีวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตนะคะแล้วก็บรรจุหีบห่อเนี่ยก็ควรจะปิดมิดชิดนะคะแล้วในเรื่องของลักษณะของเนื้อสัมผัสของปูอัดเนี่ยก็ไม่ควรจะมีการเนื้อที่มันยุ่ยเกินไปต้องมีความนุ่มนะคะแล้วก็ปูอัดเนี่ยสามารถฉีกเป็นเส้นๆได้นะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยไม่เละเกินไปนะคะในตัวของกลิ่นนะคะก็ต้องเป็นกลิ่นที่พึงประสงค์นะคะคือเป็นลักษณะของกลิ่นของปูอัดไม่มีกลิ่นบูดกลิ่นเน่าเหมือนลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เน่าเสียนะคะในส่วนของถ้าปูอัดที่ได้มาตรฐานเนี่ยจริงแล้วเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนเนี่ยก็เขาก็มีกฎหมายกำหนดนะคะว่าใน100กรัมเนี่ยก็ควรจะมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 10% เพื่อให้เป็นลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมที่จะเลือกรับประทานได้แล้วก็ในแง่ของจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่กำหนดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบหรอกว่ามันมีหรือไม่มีจุลินทรีย์เราสังเกตได้จากถ้าเกิดมันมีเครื่องหมายรับรองอย.เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันการันตีของผู้บริโภคแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันผ่านมาตรฐานนะคะและในเรื่องของวัตถุเจือปนยืดอายุการเก็บรักษาอาหารเนี่ยปูอัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบอาหารที่เขาไม่ให้ใส่ในเรื่องของสารกันบูดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกซื้อแล้วเราไปเจอฉลากที่เขาระบุไว้ว่าใส่สารกันเสียหรือสารกันบูดเนี่ยก็ไม่ควรจะเลือกรับประทานค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบที่จะมารับประทานให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคค่ะสำหรับในเรื่องของความปลอดภัยในการบริโภคปูอัดนะคะอันดับแรกเลยก็คือการเลือกนะคะเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน2ในเรื่องของการรับประทานปริมาณการรับประทานก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าในตัวของปูอัดเนี่ยถ้าเทียบในเรื่องของปริมาณการรับประทานเพื่อให้ได้รับโปรตีนเท่ากับเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่สดๆเนี่ยมันจะต้องกินในปริมาณที่เยอะนะคะเพราะว่าด้วยเนื้อสัตว์ปกติเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่เนี่ยประมาณ30กรัมแบบสุกเนี่ยเขาจะให้โปรตีนประมาณ7กรัมแต่ตัวของปูอัดเนี่ยต้องกินถึงประมาณ85กรัมถึงจะได้โปรตีนประมาณ7กรัมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถือว่าต้องกินในปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็สิ่งที่เยอะขึ้นเนี่ยมันมากับในตัวของโซเดียมที่เยอะขึ้นด้วยนะคะถ้าเทียบกับปริมาณของโปรตีนที่เท่ากันเนี่ยตัวเนื้อสัตว์ปกติเนี่ยที่ได้โปรตีน7กรัมนะคะก็จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ35มิลลิกรัมแต่ตัวเนื้อปูอัดเนี่ยเพื่อให้ได้โปรตีน7กรัมเนี่ยจะมีโซเดียมถึง380มิลลิกรัมเลยดังนั้นเนี่ยถือว่าปูอัดเนี่ยเป็นแหล่งของ แม้ว่าจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มาจากเนื้อปลาก็ตามแต่เนื่องจากมันเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยโซเดียมเนี่ยก็จะได้รับมากด้วยดังนั้นเนี่ยควรจะรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ควรจะรับประทานเป็นเนื้อสัตว์หลักนะคะเพราะว่ามีโอกาสจะได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปแล้วก็ในมื้อที่เราจะต้องกินในตัวของปูอัดเนี่ยเนื่องจากปูอัดเป็นแหล่งโซเดียมในตัวของเครื่องจิ้มต่างๆหรือการปรุงแต่งรสชาติหรือว่าอาหารที่เราจะรับประทานเคียงในมื้อนั้นๆเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรที่ปรุงแต่งรสชาติมีโซเดียมในปริมาณเยอะหรือเครื่องจิ้มที่มีโซเดียมมากนะคะเพื่อควบคุมในปริมาณของโซเดียมในมื้อนั้นๆไม่ให้มากเกินไปแล้วอันสุดท้ายก็คือในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาในเรื่องต้องควบคุมระดับโซเดียมไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจล้มเหลวหรือว่าโรคตับที่มีการคั่งของน้ำรวมถึงในผู้ที่เป็นโรคไตที่มีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการรับประทานในตัวของปูอัดเพราะว่ามันเป็นแหล่งทั้งโซเดียมแล้วก็ฟอสฟอรัสในรูปแบบของสังเคราะห์ด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะรับประทานเนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานเป็นหลักค่ะช่วงเปิดตู้เย็นได้ทราบกันแล้วนะคะว่าปูอัดไม่ได้ทำมาจากเนื้อปูแต่ว่าทำมาจากปลาค่ะถึงแม้ว่าจะมีโปรตีนที่สูงแต่ที่สำคัญค่ะเขาก็มีโซเดียมสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานปูอัดด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2 Better to Know ค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Better to Know กันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของประโยชน์ดนตรีใน Healthy Melody มาฝากกันพอพูดถึงเรื่องของการฟังเพลงหรือว่าฟังดนตรีค่ะมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ตอนที่เราเปิดฟังเท่านั้นคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะว่าเวลาที่เราอยู่เงียบๆหรือว่ากำลังอารมณ์ดีอยู่เรามักจะนึกถึงเพลงที่เราชื่นชอบหรือว่าบางคนก็อาจจะร้องเพลงออกมาเบาๆประมาณว่าฮัมเพลงอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายการฮัมเพลงมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความรู้สึกของเราได้ยังไงบ้างไปติดตามชมกันได้ใน Scoop Healthy Melody ค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Healthy Melody ครับก็วันนี้ครับเรายังอยู่กับอาจารย์ออยเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำ Exercise ที่แตกต่างกันไปครับก็วันนี้เราจะเริ่มฮัมเพลงกันละแล้วก็จะได้ลองดูว่าการฮัมเพลงเนี่ยมันช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นยังไงแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อยากจะให้อาจารย์น้อยคุยให้ฟังนิดนึงว่าทำไมเราถึงต้องฮัมเพลงแล้วก็ฮัมเพลงเนี่ยมัน แตกต่างกับการร้องเพลงจริงๆยังไงครับค่ะจริงๆการฮัมเพลงเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอะมีความสุขกับทำนองเพลงที่เราชอบนะคะแต่แค่ว่าเราไม่จำเป็นต้องร้องออกมานะคะก็การฮัมเนี่ยก็คือการฮัมอยู่ในลำคอนะคะเสียงที่ได้ยินเราก็จะได้ยินตรงโพรงประสาทตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็การฮัมเนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะคะของเด็กที่จะเริ่มเรียนร้องเพลงเหมือนกันเพราะว่าก็จะได้ยินเสียงจากข้างในมากกว่าที่จะเป็นการแบบร้องเพลงออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเคลียร์พวกเรื่องของเสียงการชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือระบบประสาทสัมผัสเนี่ยก็คือเราใช้ข้างในมากกว่าข้างนอกเนาะเพราะว่าเราก็เวลาฮัมมันก็จะไม่ได้ออกมาเป็นเสียงที่ดังที่หูเราจะกลับย้อนเข้ามาอยู่แล้วถูกไหมครับใช่เราก็กระดูกหูของเราทั้งหลายก็จะได้รับการสั่นสะเทือนจากข้างในมากกว่าเนาะแต่นี่เรื่องของการใช้การหายใจแล้วก็ลมอย่างเงี้ยครับจากคราวที่แล้วที่เราเรียนมานะ การหายใจกับลมเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับเวลาฮัมเนี่ยมันต่างกับการร้องแน่นอนอยู่แล้วแต่นี่การฮัมมันมีการใช้ลมหรือการหายใจยังไงได้บ้างครับค่ะจริงๆรูปแบบการหายใจเนี่ย เหมือนเดิมเลยจากคราวที่แล้วนะคะก็คือหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องยุบแต่การฮัมเพลงเนี่ยก็คือแค่ว่าปิดปากนะคะแล้วก็ใช้ลมอันนี้ที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยคือการหายใจเข้าเนี่ยแล้วก็ฮัมมิ่งโดยการที่เราเปล่งเสียงออกมาอยู่ในช่วงโพรงของปากนะคะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะสมมุติเราหายใจเข้าท้องป่องนะคะสมมุติอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะก็จะเกิดการสั่นสะเทือนสิ่งที่เกิดขึ้นของร่างกายเนี่ยก็คือว่าเราอ่ะก็จะการหำเนี่ยโพรงจมูกของเราอะค่ะก็จะเปิดขึ้นค่ะออกซิเจนในร่างกายของเราอ่ะก็จะส่งไปถึงสมองของเรามากขึ้นค่ะก็จะทำให้แบบเรามีการผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับเสียงที่เราได้ยินข้างในตัวเราค่ะครับอันนี้ก็ช่วยสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับหมายถึงคนที่เป็นภูมิแพ้มีไซนัสจมูกไม่เคลียร์เนี่ยการทำเพลงนะสักวันละ 1-2 นาทีมันก็ช่วยเปิดโพรงจมูกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้แอร์โฟลว์ดีขึ้นนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสามารถทำได้โอ้โหอันนี้เริ่มต้องทำเยอะขึ้นแล้วนะครับตื่นเช้ามานอนแล้วหายใจก่อนนะหายใจเสร็จอาจจะลุกขึ้นห้องน้ำแล้วก็อาจจะต้องเริ่มทำเพลงนะครับตอนนี้การทำเพลงเนี่ยครับมันมีแบบฝึกหัดหรือมีอะไรยังไงไหมครับสมมุติว่าเราทำเพลงเนี่ยเราจะทำเพลงเป็นเพลงไปเลยหรือว่าเราควรจะมีการวอร์มหรือการทำเอ็กซ์ไซส์สิ่งอื่นที่จะช่วยให้เราทำได้ดีขึ้นครับค่ะจริงๆในสังคมเพลงเนี่ยคิดว่าเพลงทุกเพลงเนี่ยก็น่าทุกคนก็น่าจะมีเพลงที่ตัวเองชอบค่ะจริงๆเราเริ่มแรกก็เริ่มทำเพลงจากที่เพลงที่ตัวเองชอบก่อนง่ายๆเลยนะคะก็อย่างเช่นว่าอาจจะเป็นเพลงพี่เบิร์ดธงชัยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นถ้าใครชอบฟังคลาสสิกก็เลือกเพลงคลาสสิกก็ได้นะคะเมโลดี้ที่ได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเอามาฮัมได้นะแล้วก็ด้วยเวลาที่เร่งรีบอาจจะสังคมปัจจุบันเร่งรีบแค่ขับรถไปทำงานนะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการแบบเปิดเพลงที่ชอบแล้วก็ฮัมไปกับเพลงที่ชอบก็ได้ค่ะเพราะจริงๆการฮัมเพลงผมว่ามันก็ช่วยเรื่องความสุขไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะกลัวไม่อยากจะร้องอย่างผมก็จะกลัวนะไม่กล้าร้องเพลงใช่ไหมแต่นี้การทำเพลงมันก็อาจจะอย่างน้อยเราก็สร้างความสุขเล็กๆให้กับตัวเราเองได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ครับคือนอกเหนือจากการที่เราต้องทำปกติเพื่อความสุขของเราแล้วมันในแง่จิตวิทยาเนี่ยเห็นอาจารย์นอยเคยเล่าว่ามันเป็นการที่แบบให้เรารู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือการทำเพลงเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการปรับสภาพลมหายใจกลับไปสู่ธรรมชาติแต่เป็นวิธีการเป็นอินไซต์นะคะเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยเราเปล่งเสียงออกมาเนี่ยจะสังเกตว่าเราอาจจะต้องโปรเจกต์เพื่อให้คนทุกคนได้ยินเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้แรงในการที่ร้องเพลงเนี่ยส่งต่อไปให้กับผู้ชมหรือผู้ฟังมากขึ้นแต่ว่าการทำเพลงเนี่ยเราอยู่กับเรามีความสุขอยู่ในส่วนของที่เล็กๆของเราตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาแล้วก็เหมือนผ่อนคลายร่างกายลงมากขึ้นค่ะก็คือประโยชน์ที่ได้รับก็คือจะเป็นการผ่อนคลายด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คืออย่างน้อยเราได้รู้จักตัวเองเนาะได้อยู่กับตัวเองก็สร้างความสุขกับตัวเองผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยสังเกตว่าโซเชียลมีเดียอะไรมันทำให้เราอยากจะออกไปหาคนอื่นแล้วก็อยากเป็นที่ยอมรับของคนอื่นทำให้เราใส่ใจคนอื่นมากนะครับแต่ว่าการทำเพลงเนี่ยมันเป็นการที่ดึงตัวเรากลับมาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับตัวเองเราต้องเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ออกไปหาคนอื่นเพียงแต่ว่าเราอ่ะมีความสุขเองในการฟังแล้วก็ในการทำเหล่านั้นนะครับคราวนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ย อยากให้อาจารย์ออนลองฝากว่าแล้วมันมีแบบฝึกหัดอะไรไหมที่เราต้องฝึกในการทำเพลงหรือว่าทำยังไงที่จะบอกได้ไงว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าเราควรจะโฟกัสไปที่ไหนเวลาทำเหมือนที่คราวที่แล้วที่อาจารย์ออยสอนเราเรื่องการหายใจนะว่าต้องท้องป่องท้องแฟบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ในแง่ของการทำเพลงมันมีจุดแบบนั้นหรือว่าการฝึกหัดแบบนั้นไหมครับจริงๆถือว่าเป็นฟรีสไตล์เลยสำหรับทุกท่านเลยว่าแบบว่าถ้าจริงๆชอบเพลงไหนก็ลองเลือกมานะคะหรือว่าอย่างที่อ้อยบอกก็คือว่าพอเราจำเมโลดี้หรือว่าเสียงดนตรีที่เราชอบแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถแบบฮัมได้เลยจริงๆฮัมได้ทุกที่แต่ก็แค่ว่าคนอื่นก็อาจจะคิดว่าอุ้ยฮัมแล้วเราเดินไปด้วยก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะคนนี้แปลกแน่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ ไม่หรอกค่ะก็เราก็สามารถแบบเพิ่มเติมความสุขให้เราเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันได้ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราก็จะมาคุยกับอาจารย์ออยต่อนะครับเรื่องการออกเสียงแล้วก็การร้องเพลงนะครับเราก็จะค่อยๆปรับทีระดับนะแล้วก็ค่อยๆได้เริ่มร้องจริงๆก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็จะได้มีกิจกรรมเล็กๆในการทำแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับตัวเองนะครับอย่างที่บอกครับการทำเพลงเนี่ยอาจจะคนอื่นอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าคนที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองในการที่จะร้องนะผมว่า ค่อยๆเริ่มทำเพลงก่อนก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นความสุขเล็กๆที่เราให้กับตัวเองได้แล้วก็อย่าลืมครับว่าเป็นการปรับสุขภาวะของเราด้วยนะเพราะว่ามันช่วยเรื่องการหายใจเรื่องระบบภายในทั้งหลายนะครับมันจะทำให้เรามีสุขภาวะที่ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะฝากไว้กับเพลงเพราะๆในช่วงสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วก็มีความสุขค่ะร่างกายก็จะหลั่งสารที่เรียกว่าเอนโดรฟินออกมาเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นการทำเพลงก็คือเป็นสิ่งที่ร่างกายเขาแสดงออกให้ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างรู้นะคะว่าเรากำลังมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานไร้ความกังวลและเมื่อจิตใจของเรามีความสุขแล้วค่ะมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแกร่งแล้วก็มีความสุขสบายกายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้คำแนะนำแล้วก็พูดถึงเรื่องของโรครองช้ำมาฝากกันซึ่งคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยแล้วก็ขอคำปรึกษาได้ค่ะที่ 02-354-7104 และ 02-354-7105 ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะDNA กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงรามา DNA ช่วงนี้นะคะเราก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรครองช้ำนะคะเป็นโรคที่หลายๆคนกังวลแล้วก็เป็นโรคที่มีหลายๆคนเป็นมากเลยแล้วก็ทรมานกับอาการเหล่านี้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรครองช้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมกับวิธีการรักษาดูแลตัวเองด้วยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเราจากหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดี มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยค่ะหรือว่าอาจารย์มิวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์มิวได้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรครองช้ำหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะบางคนปวดเมื่อยต่างๆออฟฟิศซินโดรมปวดตามข้อหรืออะไรก็ได้สามารถโทรศัพท์มาได้เลยค่ะ02-354-7104และ02-354-7105ค่ะมาพูดถึงเรื่องของโรครองช้ำดีกว่าเพราะบางคนบอกว่าโรครองช้ำเนี่ยเวลาเป็นแล้วเป็นนานรักษาหายากมากใช่เพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบนะครับพี่บีมรองช้ำก็คือเป็นตัวพังผืดใต้ฝ่าเท้าของเราที่มันมีการอักเสบขึ้นมาพอมีการอักเสบเนี่ยแล้วขอบใต้ฝ่าเท้าใช่ไหมครับเราต้องเดินอยู่ทุกวันนะครับการอักเสบมันก็จะไม่มีช่วงที่ได้พักเลยมันก็จะไม่ได้หายสนิทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นโรคที่ค่อนข้างเป็นระยะยาวหรือว่าเรื้อรังนิดนึงครับนะคะก็คือเป็นอาการอักเสบใช่ครับเป็นส่วนของพังผืดใต้ฝ่าเท้าเลยครับก็คือจะเกิดจากบริเวณเท้าเท่านั้นเลยสำหรับโรครองช้ำใช่ครับแต่ว่าที่จริงแล้วต้องบอกว่าการปวดเท้าของคนเราเนี่ยมีได้หลายอย่างอาจจะไม่ได้สุดท้ายไม่ได้จบที่รองช้ำได้อย่างเดียวบางทีเป็นจากสาเหตุอื่นก็ได้เช่นถ้าเกิดเป็นสองข้างเนี้ยก็ต้องระวังว่าเป็นโรคทางร่างกายอื่นๆที่เกิดจากการอักเสบภายในร่างกายพวกตามข้อต่างๆพวกบางทีโรค SLE หรือว่ารูมาตอยหรือว่าอะไรประมาณนี้พวกเนี้ยก็เกี่ยวกับปวดเท้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับรองช้ำเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นพร้อมกันแต่ก็มีเหมือนกันที่เป็นพร้อมกันแต่ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยเป็นพร้อมกันครับเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่ามาพูดถึงสาเหตุดีกว่าค่ะสำหรับโรครองช้ำสาเหตุมันมาจากอะไรคะสาเหตุมันมาจากมีการอักเสบที่พังผืดใต้ฝ่าเท้านะครับซึ่งการอักเสบเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากการที่เวลาเรานอนนะครับคือเวลาต้องเท้าความนิดนึงว่าส่วนใหญ่อาการเนี่ยมักจะเป็นตอนที่ตื่นนอนคือลุกขึ้นมาก้าวแรกก็คือจะปวดมากเลยแล้วพอคนไข้เดินไปสักพักนึงนะครับก็อาการจะเริ่มดีขึ้นแล้วจะกลับมาเป็นใหม่ช่วงเย็นๆที่เดินมาทั้งวันละประมาณนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าพังผืดใต้ฝ่าเท้าเราตอนที่เรานอนเนี่ยครับมันอยู่ในท่าที่เราแบบจิกข้อเท้าลงนิดนึงก็คือตัวพังผืดเนี่ยมันจะยู่ลงหน่อยเรานึกภาพว่าตรงไม่ใช่แค่พังผืดที่ยู่ตัวน่องเราเนี่ยมันก็จะตึงลงไปมันจะหดเกร็งเข้ามาครับพวกเอ็นร้อยไหวเรามันก็จะหดตัวพอเราตื่นขึ้นมาแล้วยืนครั้งแรกเนี่ยครับมันก็ไปยืดมันอย่างแรงโดยเฉพาะคนที่น้ำหนักเยอะหรือคนที่ค่อนข้างอ้วนนิดนึงเนี่ยครับก็จะยิ่งยืดแรงมากมันก็จะยิ่งเกิดการอักเสบที่ซ้ำลงไปอีกมันก็จะยิ่งปวดมามากเลยครับใช่ครับอาการของเขาค่ะสำหรับโรครองช้ำเนี่ยมันจะต่างจากการปวดเท้าธรรมดาหรือว่าปวดจากสาเหตุอื่นๆไหมคะก็ต่างด้วยอาการเนี่ยคือมักจะปวดตอนเช้าแต่ถ้าเกิดปวดธรรมดาหรือจากสาเหตุอื่นส่วนใหญ่มันจะมีอาการมาก่อนเช่นเราไปกระแทกมาหรือไปเล่นกีฬามาแล้วเรามีอาการปวดข้อเท้าแพลงอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้ครับแต่ถ้าเกิดปวดรองช้ำเนี่ยตอนส่วนใหญ่มักจะปวดตอนเช้าอย่างเดียวเลยแล้วแบบพอเดินไปบนไปนิดนึงเนี่ยจะอาการดีขึ้นใช่นะคะใครที่มีความเสี่ยงสามารถเป็นโรครองช้ำได้เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอย่างคนน้ำหนักเยอะครับ1นะครับอย่างที่2เนี่ยเมื่อกี้ที่มีขึ้นรูปเท้าก็คือคนที่มีลักษณะของเท้าผิดปกติไปเท้าผิดปกติมีแบบไหนบ้างมันก็จะมีแบบว่าเท้าแบนครับเท้าแบนก็คืออุ้งเท้าเนี่ยมันแบนลงมาแบนมาด้านในเขาเกิดมาแล้วก็มีอาการเท้าแบนใช่เป็นไปได้ครับแล้วก็หรือบางคนเนี่ยก็มีอาการพวกเท้าโก่งโค้งขึ้นมาหรือว่าไฮอาร์ตรูปตรงกลางนะครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเท้าแบนเนี่ยนะครับตัวพังผืดใต้ฝ่าเท้าด้านในเนี่ยมันก็จะถูกกดอยู่ตลอดเวลามันก็จะอักเสบมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นเท้าโก่งเนี่ยครับพี่วิวลองดูตรงจมูกเท้ากับตรงส้นเท้ามันก็จะเป็นจุดลงน้ำหนักใช่ไหมครับเพราะว่าตรงกลางนี่มันใช่พอลงน้ำหนักไปตรงกลางมันก็จะถูกดึงให้ตึงขึ้นมันก็จะทำให้ตัวพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยอักเสบมากขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นรูปเท้าแบบนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรครองช้ำได้ง่ายใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับก็จะมีคนที่ลักษณะการทำงานของเขาครับต้องยืนนานๆเช่นตำรวจจราจรแม่ค้าอะไรที่ต้องยืนอยู่นานๆหรือว่าคุณหมอผ่าตัดอะไรพวกนี้ครับที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดภาวะรองช้ำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ที่เราเจอบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือคนที่วิ่งใช่ครับคนที่วิ่งเนี่ยก็อาจจะถ้าเกิดสมมติว่าวิ่งใส่รองเท้าที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามีลักษณะของเท้าแบนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับรูปเท้าเนี่ยก็จะทำให้เกิดการปวดตรงพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้หรือว่าการวิ่งที่ไม่ถูกวิธีด้วยอะไรแบบนี้นะคะที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะครับพี่บีมก็จะเป็นเช่นคนที่ไม่เคยวิ่งเลยแล้วอยู่ดีๆ ไปลงงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนมาแล้วไปวิ่งเยอะๆใช่คือเปลี่ยนความหนักของการวิ่งไปเลยหรือว่าเพสก็คือความเร็วในการวิ่งเปลี่ยนไปครับอันนี้มักจะเจอบ่อยเหมือนกันที่จะมาด้วยแบบอยู่ดีๆก็เป็นรองช้ำครับอย่างพวกสาเหตุต่างๆความเสี่ยงต่างๆอย่างน้ำหนักเยอะหรือว่าการวิ่งการยืนเยอะๆเนี่ยพวกนี้มันน่าจะมีสิ่งที่เราสามารถที่จะป้องกันได้ใช่เราก็ปรับได้แต่อย่างเท้าแบนหรือว่ารูปเท้าที่มันโก่งแบบนี้ค่ะมันคือเราเกิดมากับลักษณะเท้าแบบนั้นจะทำยังไงคะจะแก้ไขได้ยังไงการที่เท้าแบนเนี่ยไม่ได้สามารถแก้ไขได้ 100% แต่เราสามารถเท้าแบนคนปกติแล้วจะเท้าแบนมันจะมี2แบบก็คือแบนแบบยืดหยุ่นกับแบนแบบว่าติดแข็งไปแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เกิดมาแล้วเป็นเนี่ยจะเป็นแบนแบบยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นการที่เราปรับเนี่ยคือเราจะปรับพวกรองเท้าเคยเห็นตอนแบบเด็กๆอะค่ะที่เขามีปัญหาเรื่องเท้าแบนคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปหาคุณหมอแล้วก็จะต้องมีการตัดรองเท้าให้น้องในการปรับรูปเท้ามีไปปั๊มเท้าอะไรอย่างนี้ดูว่าแบบว่าเท้าแบนลงมาด้านไหนเยอะหรือว่าคุณหมอก็จะตรวจร่างกายแล้วก็ดูตอนที่เดินตอนที่ยืนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการปรับก็คือจะเราต้องตรวจด้วยว่าตรงข้อเท้าที่แบนเนี่ยมันยืดหยุ่นไหมอย่างที่บอกพี่ไปถ้ามันยืดหยุ่นดีเขาจะปรับโดยการพวกเสริมอุ้งเท้าด้านในหรือว่าปรับตรงส้นเท้าด้านในให้สูงขึ้นจากที่แบนแบบจะล้มมาด้านในเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมาได้เขาจะเห็นว่าลักษณะรองเท้าเขาจะเป็นเหมือนบูทใช่ครับใช่ก็คือข้อเท้าด้วยใช่คือส่วนอย่างที่พี่บิมบอกสำคัญมากเลยคือเพราะว่าคือตรงรองเท้าที่มันสูงขึ้นมาครับมันจะต้องไม่ยวบด้วยนะครับมันจะตรงบูทที่ขึ้นมามันต้องแข็งๆนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าล้มมาด้านในซึ่งอันนี้เป็นการแก้ไขลักษณะเท้าแบนแบบยืดหยุ่นใช่ครับสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดบางคนที่เท้าแบนแบบที่ติดแข็งไปแล้วหรือเป็นเท้าโก่งซึ่งมักจะเจอในคนที่อายุมากๆแล้วครับคือไม่ได้รับการดูแลแก้ไขมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับก็คืออาจจะติดไปแล้วได้หรือว่าคนที่อายุเยอะๆเท้าโก่งอันนี้ส่วนใหญ่การแก้ไขจะเป็นการเหมือนแบบเราก็ไปปั๊มเท้าเหมือนกันแต่ปั๊มแล้วก็ปรับรูปทรงตรงแผ่นรองเท้าให้เท่ากับเท้าเราเลยวิธีการทำก็เหมือนเด็กๆใช่ครับแต่ว่าพอปรับให้เท่ากับเท้าของคนไข้เนี่ยการกระจายน้ำหนักมันก็จะไปได้ทั่วเท้าพอไปได้ทั่วเท้าเนี่ยมันก็จะไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องรับน้ำหนักอย่างเดียวก็จะลดการปวดได้นะคะซึ่งอันนี้คือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรครองช้ำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วค่ะจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะเป็นแล้วก็ต้องดูเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเบื้องต้นตอนแรกที่เริ่มเป็นเนี่ยครับมันมีอาการเยอะมากเช่นปวดบวมแดงร้อนอักเสบแค่เราขยับก็ปวดแล้วหรือว่าแค่ลุกขึ้นยืนก็ปวดแล้วเนี่ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยแนะนำว่าให้ลดการใช้งานก่อนก็คือพักผ่อนก่อนแล้วก็อาจจะประคบเย็นได้ช่วงแรกแล้วก็กินยาลดการอักเสบนะครับเนาะก็ต้องระวังในคนที่ถ้าเกิดกินยาพวกอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายก็ต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นเขาที่เป็นโรครองช้ำเนี่ยก็จะสามารถกลับมาเป็นได้บ่อยๆถ้าเกิดไม่แก้ไขหรือว่าป้องกันไว้ก่อนทีนี้ค่ะเห็นว่ามีท่าออกกำลังกายสำหรับการที่จะช่วยบำบัดอาการรองช้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นิวถ้าเกิดอาการมันเริ่มไม่อักเสบมากแล้วก็คือแค่ปวดเยอะๆยืนเดินตอนช่วงเท้าแล้วปวดเนี่ยครับเราก็จะมายืดกันนะครับพอตื่นนอนเราตื่นนอนมาเลยเนี่ยครับพอลุกขึ้นจากที่นอนอย่าเพิ่งลงจากเตียงนะครับเราจะยืดก่อนยืดโดยการเนี่ยหนึ่งก็คือจะยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้านะครับก็คือตามในคลิปเลยก็คือเราจะกระดกตัวนิ้วโป้งหรือทุกนิ้วเลยก็ได้นะครับขึ้นแล้วก็นวดพังผืดก็คือนวดไล่ตั้งแต่ตรงส้นเท้าด้านในแล้วก็ไล่ขึ้นมาด้านหน้าเรื่อยๆครับจนช่วงที่ปวดซึ่งส่วนมากจะมักปวดช่วงนี้นอกจากนั้นก็ต้องยืดน่องด้วยตามรูปนี้ก็คือยืดน่องก็คือเหยียดเข่าให้ตึงนะครับแล้วเอาผ้าเนี่ยคล้องตรงจมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นมาในท่าเข่าตึงนะครับมันก็จะเป็นการยืดน่องด้วยนะครับใช่ครับเราต้องยืดทั้ง2อย่างนี้นะครับถึงจะช่วยได้นะครับคือจะต้องทำเป็นประจำใช่ครับเป็นประจำแล้วก็ทำเนี่ยประมาณสักท่าละประมาณ 4-5 ครั้งนะครับในครั้งหนึ่งควรจะต้องค้างไว้สักประมาณเท่าไหร่ดีคะถ้าเกิดครั้งหนึ่งค้างไว้สักประมาณ10 วิเป็นอย่างต่ำแต่นับช้าๆนะครับไม่ใช่บางคนนับเร็วมากไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะให้ยืดหยุ่นดีเลยเพราะว่าเนื่องจากพังผืดใต้ฝ่าเท้ามันไม่เหมือนกล้ามเนื้อนะครับมันจะยืดหยุ่นยากแล้วท่านี้ล่ะคะอาจารย์ก็ท่านี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือนใช้ขวดน้ำนะครับแล้วก็ใส่พวกน้ำอุ่นๆเกือบร้อนๆเนี่ยอันนี้ตอนอยู่ที่ทำงานเรานั่งแล้วก็คลึงได้ระหว่างที่เราทำงานใช้คอมพิวเตอร์อยู่ใช่พอคลึงไปเนี่ยความร้อนมันก็ช่วยทำให้ตัวพังผืดใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยนุ่มขึ้นใช่ก็จะไม่แข็งไม่ตึงมันก็จะช่วยอ่อนนุ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมายืดท่าเมื่อกี้ครับมันก็จะช่วยได้นี่เลยนะคะคือทำเป็นประจำแต่ว่าจะต้องทำในตอนที่ อาการไม่ได้กำเริบอยู่ไม่ได้มีการบวมไม่ได้มีการอักเสบอยู่นะคะถ้าเกิดจะทำได้ใช่ถ้าสมมติบวมอักเสบก็พักก่อนครับสำหรับคนที่เป็นโรครองช้ำค่ะเวลาที่อยู่บ้านที่ไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างเงี้ยค่ะควรจะต้องดูแลสุขภาพเท้าเรายังไงบ้างคะอันนี้ขอแนะนำให้ใส่รองเท้าเลยครับพี่ถ้าเกิดคนที่อยู่บ้านเนื่องจากเรานึกภาพนะครับวงพังผืดใต้ฝ่าเท้าเรามันอักเสบใช่ไหมครับการที่อักเสบเราเหยียบเดินโดยแบฟุตหรือว่าเป็นเท้าเปล่าของเรานะครับไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนเราไปกระแทกจุดที่มันอักเสบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแนะนำให้ถ้าเกิดคนที่เป็นเนี่ยตอนอยู่ในบ้านเนี่ยให้ใส่รองเท้าที่ค่อนข้างนุ่มๆหน่อยแล้วก็รองเท้าสำหรับคนที่เป็นโรครองช้ำค่ะควรจะต้องเลือกรองเท้าแบบไหนคะอย่างที่หนึ่งก็คือนุ่มหน่อยค่ะใช่ครับถ้าเกิดเป็นโรครองช้ำแล้วเป็นพวกตัวเส้นเอ็นร้อยหวายมันอักเสบร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเป็นรองเท้าที่เหมือนเป็นรองเท้าส้นสูงแต่ส้นสูงไม่ใช่ส้นสูงผู้หญิงทั่วไปนะครับส้นสูงสูงขึ้นมานิดเดียวประมาณ 1-1.5 เซนประมาณนี้ครับเพื่อลดความตึงของบริเวณตัวเอ็นร้อยหวายครับใช่ครับก็คือสรุปก็คือรองเท้าที่นุ่มแล้วก็รองเท้าที่สูงขึ้นมานิดหน่อยส้นสูงน้อยๆนะครับก็จะช่วยได้สำหรับข้อควรระวังค่ะสำหรับคนที่เป็นโรครองช้ำควรจะต้องระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างคะคือที่จริงนะครับปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรครองช้ำกันเยอะแล้วหลายๆคนเนี่ยบางทีอาจจะมีพวกภาวะโรคประจำตัวอยู่แล้วที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรองช้ำเช่นบางคนเป็นพวกปลายประสาทเสื่อมปลายเท้าเสื่อมปลายมือปลายเท้าเสื่อมมาด้วยแบบปวดเท้าสองข้างเหมือนกันอันนี้เนี่ยต้องระวังถ้าเกิดเรารักษาแบบที่บอกไปละลองรักษาด้วยตัวเองยืดอะไรแล้วไม่หายจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นแค่รองช้ำอย่างเดียวหรือบางคนอาจจะเป็นพวกกระดูกทับเส้นประสาทส่วนกระเบนเน็บอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาพรีเซนต์ด้วยอาการปวดเท้าได้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะมันจะไม่เหมือนกันก็อาจจะต้องมาให้คุณหมอตรวจร่างกายซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอีกทีนึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจก่อนว่าตัวเองเป็นรองช้ำจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ค่อยทำการรักษาแล้วก็ดูแลอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์มิวช่วยฝากถึงคนที่เป็นโรครองช้ำอยู่ค่ะในการดูแลตัวเองแล้วก็ข้อควรระวังค่ะครับก็คือถ้าเกิดเราเป็นตัวของโรครองช้ำเนี่ยนะครับเราก็ต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าอาการเราเนี่ยค่อนข้างคล้ายหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้าตื่นมาเราปวดเลยแล้วพอยืนขึ้นเดินแป๊บนึงครับอาการดีขึ้นเนี่ยมันก็จะคล้ายโรครองช้ำถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้เราลองรักษาเองด้วยตัวเองก่อนก็ได้ก็คือท่ายืดที่บอกไปตอนเช้าอย่าเพิ่งลุกขึ้นยืนนะครับก็คือยืดน่องแล้วก็ยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าไปก่อนหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าลุกขึ้นยืนเดินได้เนี่ยอาจจะไปแช่น้ำอุ่นนิดนึงแล้วกลับมายืดซ้ำก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดทำและทำเรื่อยๆสักประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าใครบางคนมีภาวะพวกเท้าแบนหรืออะไรที่ผิดเท้าผิดรูปไปครับอาจจะถามคนรอบข้างก็ได้ถ้ามีปัญหาพวกนี้อยากให้รีบมาปรึกษาแพทย์ครับเพราะว่าจะได้ดูว่าเราเป็นโรครองช้ำจริงๆไม่มีโรคอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยครับนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิวมากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็ได้วิธีการออกกำลังกายในเรื่องของโรครองช้ำมาฝากเราด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มิวด้วยค่ะขอบคุณพี่บิมครับแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนจากกันไปเราก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็แน่นอนค่ะได้ร่วมทำบุญกันด้วยกับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะแฟนคลับนี่ตั้งตารอเลยนะคะเพราะว่าของในปีนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์มิวเรียกว่าเป็น 13 แบรนด์ดีไซเนอร์ไทยนะคะแบรนด์ดังเลยเขาออกแบบนะคะมีผ้าพันคอด้วยมีกระเป๋าผ้าแคนวาสอย่างที่เห็นอยู่ค่ะเซตนี้นะคะมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะ999 บาทเท่านั้นสนใจเขาจะเปิดให้สั่งจองมกราคมปีใหม่นี้เลยค่ะที่เว็บไซต์ ramafoundation.or.th ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเริ่มต้นปีใหม่1 มกราคมนี้งดใช้ถุงพลาสติกแล้วนะคะใครที่จะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่าลืมเตรียมถุงผ้ามาด้วยนะคะเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง 42 MDT ภาคกลางช่อง 11 และดร.ทีวีดาวเทียม PSI ช่อง 272 ค่ะวันนี้บีมและอาจารย์มิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ